เมื่อวานตอนที่เขาไลฟ์เสร็จนี่ก็พอดีนัดกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เข้าไปก็เจออะไรเงี้ยก็ตาบวมๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออก็เป็นห่วงอะค่ะเป็นห่วงทางเขาเหมือนแบบโดนโจมตีค่อนข้างเยอะเหมือนกันคืออย่างนี้นะคือหนิงว่าใครก็แล้วแต่ที่ไปเขียนโจมตีอะไรเงี้ยบางทีหนิงว่าเรื่องมันคือเรื่องของคน2คนน่ะเนาะเราเองเราไม่สามารถที่จะรู้โดยรายละเอียดที่ชัดเจนได้เราเองเป็นเพื่อนน่ะเรายังทําได้แค่ให้กําลังใจแล้วก็ไม่คอมเมนต์อะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันคือเรื่องของคน2คนฉะนั้นเนี่ยหนิงว่าในโลกโซเชียลเนี่ยบางทีคําที่แบบไม่ต้องเอาน้องเมย์คนเดียวนะเอาหลายๆคนเวลาที่เค้ามีปัญหากันแล้วแบบไอ้พวกข้อความที่ไปเขียนคอมเมนต์แล้วกระแทกแรงๆอ่ะเคยคิดมั้ยว่าความรู้สึกของคนที่เค้าโดนน่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เมย์เขารู้สึกเสียใจมากที่สุดคือมันมีคนที่ direct message ไปหาเขาแล้วก็ไปเขียนมันกับว่าหนิงหรือเป้ยเนี่ยหนิงกับเป้ยเองเนี่ยยังแบบเหมือนกับยังชมว่าน้องเจน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยแสดงว่าขนาดเพื่อนเขาเองเนี่ยเขายังไม่ออกโรงออกมาแบบพูดอะไรเลยแสดงว่าคนไม่ดีก็คือเมย์ขนาดเพื่อนเนี่ยคือตรงนี้มันเป็นจุดที่ทำให้เขารู้สึกแบบรู้สึกแย่มากซึ่งในความเป็นจริงแล้วถามหน่อยว่าเวลาน้องเรารักใครอ่ะเราคือเพื่อนเราทุกคนน่ะรักใครเราก็จะรักคนคนนั้นด้วยถูกป่ะในเรื่องของการสัมภาษณ์หรือในเรื่องของการพูดเราก็จะให้เกียรติคนคนนั้นด้วยถูกป่ะแต่กลายเป็นว่าในคำสัมภาษณ์ที่เราให้เกียรติแต่ถูกกลับไปแบบเหมือนกลับไปแทงน้องเราเองเนี้ยอันเนี้ยเราบอกเลยว่าเราไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ครับแต่ว่าคนในโซเชียลเขามองว่าเราเหมือนแบบอยู่อีกทีมนึงอยู่แบบช่วยแบบอยากจะแบบช่วยคืออย่างนี้นะคือความรักของคนสองคนน่ะในขณะที่เราเป็นพี่เราเป็นเพื่อนเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเราก็อยากที่จะให้ความรักอ่ะมันเดินไปได้อย่างสวยงามเราไม่แม้กระทั่งตัวเมย์เองเมย์ก็อยากที่จะให้มันเดินไปได้อย่างสวยงามไม่มีใครอยากที่จะให้ความรักมันต้องจบลงต่อให้มันเป็นความรักรูปแบบไหนก็แล้วแต่เราและในฐานะเราเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอ่ะเรายิ่งจะต้องแบบคอยสอนคอยบอกแล้วทุกคนที่อยู่ในกลุ่มก็เป็นแบบนั้นแต่มันไม่ใช่ว่าเราจะเลือกอยู่ทีมใครหรือทีมใครอย่างที่เอาไปเขียนกันอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่เพราะว่าทุกการสัมภาษณ์คือเราให้เกียรติคนทั้งคู่มีเข้าใจพี่หนิงดีใช่ไหมครับว่าพี่หนิงไม่ได้มีเจตนาที่จะอ๋อเข้าใจเขาเข้าใจอยู่แล้วค่ะพวกเราเข้าใจกันอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเชื่อไหมว่าเวลาที่หนิงจะสัมภาษณ์หรือว่าอย่างวันที่หนิงทำรายการเจาะประเด็นช่อง7ที่จะต้องพูดเรื่องเขาเนี่ยเมย์เนี่ยถึงขั้นโทรมานะแล้วบอกกันนี่บอกว่าพี่หนิงเวลาพี่หนิงพูดหรือพี่หนิงอะไรอ่ะพี่หนิงพูดสงสารเจเขาด้วยนะอย่าให้ใครมาด่าเจเขานะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่หนิงจะที่เมย์เขาจะออกมาแถลงข่าวหรือออกมาอะไรเนี่ยคือคนก็ไปโจมตีเขาเยอะเมย์เขาก็เป็นห่วงตรงนี้มากแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่เราพูดทุกอย่างที่เราให้เกียรติเจเนี่ยกลับกลายเป็นมาทำเป็นว่าเฮ้ยมาทำร้ายเมย์ซึ่งตรงนี้เราบอกเลยว่าเราไม่โอเคอ่ะพี่นิ่งพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพอเราเห็นเพื่อนเราแบบน้องเราเจ็บขนาดนี้เรายังจะแบบอยากให้เขากลับมาดีกันนะคะตรงนี้หนิงไม่สามารถตอบแทนคน2คนได้นะคะมันเป็นเรื่องของคน2คนหนิงทำได้แค่ซัพพอร์ตความรู้สึกแค่นั้นความรู้สึกน้องเราตอนนี้แข็งแรงพอที่จะไม่แข็งแรงค่ะไม่แข็งแรงค่ะแล้วเราต้องดูแลอะไรขนาดไหนก็ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันคือเมย์เนี่ยคือเขาหนิงว่าเขาสตรองพอเขาสตรองพอคือถ้ามันไม่ที่สุดจริงๆแล้วอ่ะเขาจะไม่พูดให้ใครฟังเพราะเขารู้สึกว่าทุกคนก็มีครอบครัวทุกคนก็มีเรื่องมีราวถ้าเขาไม่ถึงที่สุดเขาก็จะไม่พูดมีใครในกลุ่มพยายามช่วยแบบหยุดแล้วหยุดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยากให้เขาไปพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะสมมุติถ้าถามส่วนตัวคือเราเองอ่ะเราก็อยากให้จบอ่ะให้เมย์เดินหน้าแต่เราบอกว่าแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคน2คนแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดว่าเฮ้ยพอนะไม่เอาหยุดพอหยุดนะคือคนรอบข้างเมย์พูดอย่างนั้นหมดทุกคนก็แต่เวลาเขาคุยกันนอกรอบเนี่ยคือเวลาคุยกันนอกรอบทุกคนก็จะบอกอ่ะว่าเออหยุดพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครหรอกที่จะไปพูดกับเจ้าตัวว่านั่นนะเพราะสุดท้ายมันคือเรื่องของเขาเขาต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วที่จะคิดเองพวกเราเป็นแค่แนวซัพพอร์ตเฉยๆแล้วตอนนี้ดูแลกันยังไงบ้างคะในกลุ่มก็ส่งเมสเซจส่งกำลังใจเจอหน้ากันกอดกันหอมกันอะไรเงี้ยรักกันกินข้าวอย่างเงี้ยว่างก็เจอกันอะไรเงี้ยค่ะมีปรีดูอะไรกับพี่นิ่งไหมโดยรายละเอียดนิ่งขออนุญาตละกันนะคะว่าถ้าสมมติมีโอกาสสัมภาษณ์เขาก็ถามจากเขาดีกว่านะคะโดยรายละเอียดนิ่งบอกเลยว่ามันพอมันเป็นเรื่องของคน2คนแล้วเนี่ย
อย่าให้หนิงต้องลงอะไรเยอะเลยค่ะเดี๋ยวหนิงจะโดนไปด้วยนะคะค่ะกับถ้าในส่วนของคุณอ้ํากับคุณเมย์เนี่ยหนิงไม่แน่ใจเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเขาคุยกันหนิงเองหนิงก็ไม่ได้ไปเฮ้ยอ้ําว่าไงอะไรอย่างเงี้ยหนิงอันนี้ตรงนี้หนิงไม่ทราบค่ะเออมาเรื่องของพี่เป้ยต่ออีกเรื่องนึงค่ะพี่เป็นโคศกเหรอคะพี่หนิงพูดหมดก็จริงเลยฮะโอ้จริงก็ดีใจไม่ใช่ก็ไม่คืออย่างงี้นะต้องบอกว่าอะไรรู้ป่ะหนิงอ่ะบอกนางว่านางอ่ะท้องเนี่ยตอนนางไปเที่ยวเขาใหญ่กับหนิงเพราะอยู่ๆนางก็มีอาการแบบไม่จอยกิจกรรมแล้วก็อยากเวียนหัวอยากนอนน้ำตาลตกตลอดเวลาอะไรเงี้ยนางก็บอกว่านี่บอกฉันว่าเธอท้องเพราะหน้าเธอช่วงเนี้ยมันมีออร่าความท้องผิดปกติเขาอ่ะก็ไม่บอกโอ้ยไม่มีทางพนันกันเลยไม่มีทางท้องแล้วเสร็จก็ปวดเมื่อยก็ให้หนิงตามหมอนวดมานางก็ยังให้หมอนวดอ่ะมันเขาเรียกว่าใช้ทึ้งเลยก็ได้อ่ะคือแบบหูเรียกว่าหนักมากอ่ะคือถ้าย้อนเวลากลับไปจนถึงวันนั้นหนิงยังเสียวแทนเลยอ่ะหมอนวดมันนวดแบบวันนึงตอนเช้า2ชั่วโมงตกเย็นอีก2ชั่วโมงหมอนวดแบบนวดหนักมากอ่ะนึกออกป่ะแล้วคือแบบคือนางก็ไม่คิดว่าจะนั่นอ่ะใช่แล้วพอนางส่งมาบอกเราอ่ะเราก็แบบกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดแล้วคือแบบพอมันอยู่ใกล้คือบ้านอยู่ติดกันด้วยไงมันเดินกันถึงเราก็รู้สึกว่าเออเรามีไม่ได้แล้วชัวร์งั้นเขามีเนี่ยเดี๋ยวเราจะยึดมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอยากมีนึกออกป่ะมันก็เลยดีใจมันก็เลยเออถือว่าเป็นการปล่อยปลอมไปเออขอโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่แล้วบอกว่าผิดไม่ทันแล้วแหละตอนนี้ก็มันคือมันดีใจนะมันดีใจเพราะส่วนตัวหนิงเองปีที่แล้วทั้งปีมาเนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าหนิงทำลูกทั้งปีเหมือนกันแล้วหนิงก็ไม่ได้คือได้ก็หลุดก็ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเพื่อนมีอย่างเงี้ยมันก็เหมือนคือมันอยู่ใกล้กันด้วยไงคืออย่างกระแตมีก็ดีใจนะกระแตมีเฮ้ยมีหลานเพิ่มอย่างเงี้ยคือหลานเยอะชอบแต่กระแตกับเราบ้านก็จะไกลกันนิดนึงใช่ป่ะคือจะไปหาก็จะไกลกันนิดนึงแต่อย่างเป้ยเนี่ยคือเดินกันถึงเนี่ยเราก็จะรู้สึกเอองานนี้แหละได้เลี้ยงจริงๆแล้วล่ะอะไรเงี้ยเออเห็นเพื่อนมีตอนนี้เริ่มความคิดเริ่มอยากมีกลับมาอีกรอบนึงตัดใจแล้วอยากมากบอกเลยว่าอยากมากคือพูดทุกวันนี้ลินนี่ถึงขั้นร้องไห้เลยนะแล้วก็บอกว่าสงสารมากนี่ลินบอกคุณแม่แต่งงานใหม่เลยจัดงานแต่งงานพรุ่งนี้คือนี่ลินน่ะไม่เข้าใจเขาเข้าใจว่าการที่จะมีลูกต้องจัดงานแต่งงานก่อนคุณแม่จัดงานแต่งงานพรุ่งนี้เลยคุณแม่ต้องแต่งงานใหม่แล้วก็ไม่อะไรเงี้ยสงสารลูกอ่ะแต่ว่ามีไม่ได้แล้วจริงๆค่ะก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือจบแค่นั้นของนี้เนี่ยมันต้องใช้วิธีวิทยาศาสตร์ซึ่งแบบมันไม่ไหวแล้วปีที่แล้วมันถึงร่างกายตัวเองมาทั้งปีแล้วเลยอย่างเงี้ยตอนนี้จะถามแบบว่าเลยถาวรเลยค่ะซึ่งจริงๆตอนนี้คือเดี๋ยวต้องพยายามประจบกระแตกับประจบเป้ย เพื่อจะได้แบบว่าเลี้ยงได้เลี้ยงได้ขอมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์เดียวที่ต้องเปิดเป็นปากเลยอะไรนะโอ้โหจริงๆอยากมากเลยนะแต่กฎหมายไม่ได้เอื้อมหน่วยค่ะกฎหมายไม่เอื้อมหน่วยตรงนั้นเราก็ไม่กล้าทำผิดกฎเพราะลูกเราด้วยเนอะพอออกมากลายเป็นโอ้โหเดี๋ยวแบบว่าวุ่นวายกันใหญ่อะไรเงี้ยครับค่ะอย่างครับความสัมพันธ์กึ้งกับยามที่คนจับตากันตอนนี้ครับว่ามีภาพไปไหนด้วยกันบ่อยๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอไปเหรอฮะมีภาพสถานที่เดียวกันอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีนะอันนี้หนูไม่รู้เรื่องเลยญี่ปุ่นนี่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะจริงๆคือจริงๆไม่อันนี้ไม่ทราบโดยส่วนตัวนะคะคือจริงๆเนี่ยที่รู้ก็คือเขาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าโดยรายละเอียดเนี่ยหนิงไม่ทราบโดยส่วนตัวจริงๆคือหนิงจะพูดได้ในสิ่งที่โอเคหนิงรู้แต่อันไหนที่หนิงไม่รู้หนิงก็พูดไม่ได้เหมือนกันค่ะ